ไหมครับอยากมีเรือสักลำต้องชเวงเรือโบราณคลิปนี้เป็นคลิปจบของการต่อเรือสำเภาไทยซึ่งอยู่ในหัวข้อที่ว่าสำเภาสวยๆทำอย่างไรชุดที่9มาต่อด้วยการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและดูรายละเอียดทั้งลำว่ามีจุดไหนที่ยังไม่เรียบร้อยก็จัดเก็บงานให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไปมาชมคลิปกันเลยครับกว่าจะได้เรือสำเภาสวยๆสัก1ลำผ่านขั้นตอนการผลิตมากมายที่ต้องใส่ใจในทุกๆรายละเอียดทุกสัดส่วนต้องเหมือนจริงเมื่อสัมผัสเรือแล้วได้รับถึงความรู้สึกว่าเนื้องานทุกเม็ดของทีมงานต่อเรือจำลองของชเวงเรือโบราณละเอียดจริงๆสมคำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นครูช่างช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามผมชเวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปและชมคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ